คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณประกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในหัวข้อมัดปากทักษิณสะดุ้งจู่ๆเสียอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเฉลยสูตรจัดตั้งรัฐบาลซะงั้น 2-3 วันก่อนเสียอ้วนโพสต์ข้อความใน Twitter เล่นเอาคอการเมืองถึงกับตบเข่าฉากก้าวไกลถูกเทตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งประชาชนต้องการพรรคการเมืองที่มีวุฒิภาวะมีความสามารถที่จะทำงานกับผู้อื่นได้มีความสามารถทำงานเป็นทำได้จริงมีประสบการณ์จะเปลี่ยนแปลงปัญหาและชีวิตประชาชนในวันนี้มิใช่ความสามารถที่ไกลเกินเอื้อมไม่ใช่ฝันถึงดวงดาวแต่ไปได้ไกลแค่ต้นมะพร้าวจะแปลความหมายเป็นอย่างอื่นได้ยังไงครับนอกจากส่งสัญญาณไปถึงพรรคก้าวไกลทำไมต้องเป็นก้าวไกลและทำไมไม่ใช่พรรคการเมืองอื่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เสียอ้วนตามจิกพรรคก้าวไกลโพสต์มาหลายรอบแล้วเช่นโพสต์ที่บอกว่ามีบางพรรคการเมืองพูดเรื่องหัวคะแนนธรรมชาติแต่ที่เราเห็นเป็นความจริงทางการเมืองทุกพรรคไม่มียกเว้นล้วนสร้างหัวคะแนนจากฐานสมาชิกตนและผู้สนับสนุนใกล้ชิดเพื่อไปแสวงหาความนิยมในวงกว้างจากประชาชนฐานหัวคะแนนธรรมชาติมีมากหรือน้อยดูที่ความนิยมของพรรคและส่วนหนึ่งดูที่ผลเลือกตั้งครับก็พอพรรคที่พูดถึงหัวคะแนนธรรมชาติคือพรรคก้าวไกลแล้วเกี่ยวกับสูตรตั้งรัฐบาลยังไงก็เสียอ้วนเปลยความคิดหมดแล้วพรรคก้าวไกลคือพรรคที่ทำงานกับคนอื่นไม่ได้ไปไกลสุดได้แค่ต้นมะพร้าวหมายความว่าหลังเลือกตั้งพรรคก้าวไกลคือตัวเลือกท้ายๆหรือไม่ใช่ตัวเลือกในการดึงมาร่วมรัฐบาลเลยลองนับนิ้วดูพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่ตั้งรัฐบาลกับพรรคที่มีส่วนในการทำรัฐประหารคือพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติเท่ากับว่าตอนนี้มี3พรรคแล้วที่เพื่อไทยจะไม่ขอร่วมรัฐบาลด้วยก็เหลือภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาหากประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทางการเมืองมันคือการผสมข้ามสายพันธุ์ฉะนั้นหลักๆจะเหลือภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาการหาเสียงเลือกตั้งมันโหดร้ายจริงๆเพิ่งจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านกันหลัดๆวันนี้กลายเป็นพวกสมองลูกมะพร้าวไปแล้วความเหี้ยมเกรียมของการหาเสียงเลือกตั้งใช่ว่าเพิ่งจะเกิดขึ้น2วันนี้ในปี2562ทักษิณชินวัตรทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกสายตามาแล้วกรณีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติทักษิณตั้งเป้ากินรวบทั้งกระดานและเดินทางกลับไทยอย่างเท่ๆถ้าสำเร็จการเมืองไทยเปลี่ยนโฉมทันทีแต่แผนล้มเหลวไม่เป็นท่ามาครั้งนี้โหดไปอีกแนวแต่ต้องแลกกับเงินแผ่นดิน 5.5 แสนล้านบาทขอยืมคำพูดจตุพรพรหมพันธ์นโยบายแจกหัวละหมื่นไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่กระตุ้นคนไปเลือกเพื่อไทยแถมยังเชือดคอเพื่อนทิ้งหมกป่าข้างทางอีกดิ้นทุกทางเพื่อได้ผลเลือกตั้งแลนด์สไลด์แต่ปรากฏว่าหลังๆมานี้โผล่กากีนังออกมาถี่ยิบก้าวไกลแซงเพื่อไทยพิธาลิ้มเจริญรัตน์แซงเทศขาแผ่ทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตกใจโผล่คนที่ฝันถึงดวงดาวเริ่มเขม่นคนที่ฝันใต้ต้นมะพร้าวเพื่อไทยเริ่มผวาโผล่กากีนังเพราะเพื่อไทยกับก้าวไกลฐานเสียงใกล้เคียงกันหากก้าวไกลดีวันดีคืนเพื่อไทยก็แลนสลดเสียอ้วนถึงได้แชร์โพถี่ยิบการเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์คือเลือกพรรคไหนก็ได้ที่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปช่วงชิงตั้งรัฐบาลโดยเอาชนะสว250คนได้มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ผลก็คือเราจะได้รับรัฐบาลประยุทธ์พวกเราจะแพ้ทุกคนที่สำคัญคือประชาชนที่รักประชาธิปไตยและต้องการการเปลี่ยนแปลงจะแพ้ทุกคนแปลความง่ายๆไม่เลือกเพื่อไทยจะได้ประยุทธ์ครับนี่คือยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยลึกลงไปมีแต่ความกลัวครับกลัวว่าจะไม่แลนสไลด์เพราะก้าวไก่ตัดคะแนนยิ่งโผล่กากีนังออกมาถี่เท่าไหร่ประสาทยิ่งเสียมากเท่านั้นก็แสดงให้เห็นครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีความกลัวมากที่สุดกลัวว่าเสียงจะไม่พอที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกลัวว่าจะไม่สามารถกลับเข้าสู่อำนาจก็คล้ายๆรถด่วนขบวนสุดท้ายครับหากพลาดครั้งนี้แล้วทักษิณแทบจะเลิกฝัน
กับไทยอย่างเท่ๆไปเลยต้องรออีกกี่ปีถึงจะฝันแลนสไลด์ได้อีกบางคนอาจแย้งว่าพรรคเพื่อไทยกลัวจริงหรือหลับตาตอบเลยครับโคตรกลัวกลัวทักษิณทำพังเพราะปากทักษิณเล่นเอาโหวตเตอร์ที่กำลังลังเลเหมือนวันทองไม่รู้จะเลือกขุนช้างหรือขุนแผนดีตอนแรกคิดว่าเลือกขุนช้างเพราะเอาเงินมาล่อต้องหมื่นหนึ่งแต่เปลี่ยนใจทีหลังเพราะขุนช้างบอกว่าใครเลือกเงินปริญญาอ่อนหันไปเลือกขุนแผนดีกว่าถึงจะมีประวัติตีเมียก็ตามเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยเขาแจ้งงดคุยกับพี่โทนี่ครับเจอกันอีกทีนู่น16พฤษภาคมหลังเลือกตั้งไปแล้วเหตุผลหรือครับเขาบอกว่ากลุ่มแคร์ในฐานะติงแตงไม่ปรารถนาให้รายการแคร์ทอกับพี่โทนี่ในฐานะรายการให้ความรู้ถูกนำไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์หลักของรายการถูกเพ่งเลยครับมีการเอาคำพูดของพี่โทนี่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของกลุ่มแคร์ก็เทปที่ทักษิณบอกว่าการแจกเงินให้ประชาชนคือวิธีปัญญาอ่อนนั่นแหละครับถึงต้องมัดปากทักษิณไว้ชั่วคราวคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์